พระศาสนาจะอยู่ได้ก็นักบวชมากๆนี่แหละเป็นธรรมที่ว่าอัตโนนาโถตนของตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งนะอันนี้ก็พวกรักษาศีลเจริญพระกรรมฐานเป็นผู้จะทำทิ้งปฏิบัติเพื่อจะออกจากทุกข์ลุกเดินนั่งนอนยืนนี่ในปฏิปทาสี่นี่แหละจะเหมาะสมกับนักปฏิบัติ เพื่อจะยังชีวิตของเราให้เหลืออยู่ถ้าหากว่าไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมาปฏิปฏิบูชาธรรมของพระองค์ผู้ยังสติสมัชญะความรู้ตัวยังให้ชีวิตเหลืออยู่ถ้าหากว่าไม่ได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายเข้ามาบีบคั้นกายใจของพวกเราอยู่ทุกๆขณะแล้วทีนี้เมื่อเราเจริญศีลสมาธิปัญญาจะยังให้รู้ได้ตามคำสั่งสอนของสมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อยังหยับยังอยู่อย่างนี้แล้วจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ไม่ประมาทปฏิบัติฝึกสมาธิทำใจทำสมาธิให้ใจสงบทำความรู้อยู่ทุกขณะจะยืนอยู่ก็พยายามฝึกสมาธิจะนั่งอยู่ก็ฝึกสมาธิจะนอนอยู่ก็จะฝึกใจของตนให้เป็นสมาธิอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้หยับยั้งพระกรรมฐานให้เกิดขึ้นในกายใจของเราที่เราก็ทำนี่แหละเพื่อจะทำให้แห่งพระอริยเจ้าเกิดขึ้นกับตัวเองที่บวชเนี่ยนะทุกคนนะเวลาเรานั่งฝึกสมาธิเนี่ยหมายการว่าจะหยับยั้งให้ใจของเรานี่เป็นพระอริยเจ้าด้วยกันทุกคนนี่นักบวชต้องมีใจอย่างนี้แหละแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นธรรมอัตโนนาโถตนนั้นนั่นแหละทำให้เป็นที่พึ่งที่อาศัยในธรรมะและคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะยังให้เกิดขึ้นในหูตาจมูกลิ้นกายใจ เพราะนิวรณ์ห้านี่แหละท่านทั้งหลายที่มันจะสกัดกั้นไม่ให้เรารู้ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เพราะเราจะต้องหยับยั้งมีสติสัมปชัญญะความรู้อยู่ตัวอยู่ทุกขณะทำความไม่ให้เผลอเพราะนิวรณ์นี่เป็นเครื่องสลักกับกันของเราไม่ให้จิตนี่บรรลุความดีได้เพราะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยที่ครูบาอาจารย์นั้นแนะนำหรือสั่งสอนก็เพื่ออยากจะให้รู้ธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ซึ่งเรียกว่าดวงตาจะได้เห็นธรรมของคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเพราะอานิสงส์ที่เราปฏิบัติทำให้รู้ให้ตื่นอยู่เสมอนามว่าเราเจริญพุทโธอยู่
ทำใจให้บริสุทธิ์ทำใจให้หลุดพ้นจากนิวรณ์ห้าห้านี่แหละเป็นตัวที่กักกั้นไม่ให้จิตลุกคำดีได้หนึ่งทีนะมิทะความง่วงเหงาหัวนอนอุทธัจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่อยากจะนั่งอยู่ในสถานที่สมาธิได้ไม่สงบเมื่อไม่สงบแล้วก็เป็นเครื่องจะทำลายสมาธิเพราะอย่างนั้นเราต้องมีเพียรมีมั่นอยู่เสมอแล้วเมื่อนิวรณ์นี้ดับเมื่อไรก็จะมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเกิดขึ้นนี่แหละเมื่ออันนี้ดับไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นเมื่อมีอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นแล้วเราก็โอ้อย่างนี้เราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นเลยเพราะอันนี้เราก็จะมีศรัทธาเกิดขึ้นไงเพราะท่านทั้งหลายพยายามทำใจให้สงบอย่างเดียวแหละแล้วมีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวเมื่อจิตใจสงบก็รู้เมื่อจิตใจไม่ปรุงแต่งก็รู้นี่เพราะอันนี้แหละพยายามฝึกฝนให้มากอันนี้เป็นคุณสมบัติอันที่สูงสุดที่เราพึงจะมีจะได้เพราะเราจะเบื่อหน่ายเลยเรื่องศีลธรรมเนี่ยถ้าหากว่าเบื่อหน่ายก็เป็นนิวรณ์ถ้าไม่เบื่อหน่ายเป็นธรรมะทำให้เข้มแข็งขึ้นไงพยายามก็เดี๋ยวมันจะแก่ซะแก่แล้วก็ไม่มีความที่จะทำความเพียรได้เหมือนยังกับเมื่อหนุ่มสาวงี้หรอกเพราะเราก็กำลังกายก็คล่องแคล่วใจก็ว่องไวอย่างนี้จึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมะเป็นผู้กายก็เบาจิตก็เบาจะทำให้รวดเร็วได้พยายามทำให้มากคนแก่ก็เหมือนกันให้รู้ว่าเรานี่มันแก่ลงไปมากแล้วเรายังมีลมหายใจเข้ายังมีลมหายใจออกอยู่ก็อย่าเพียรเอามรรคผลแห่งสวรรค์พระนิพพานให้เกิดขึ้นในกายใจของเราให้ได้นี่จึงเรียกว่าเจริญในปฏิปทาตรีเพื่อจะยังจิตนี้ให้สงบเป็นจริงว่าเช่นว่าจิตนี้สงบก็รู้จิตไม่สงบก็รู้ไงกายไม่สงบเราก็เปลี่ยนอิริยาบถซะใจไม่สงบเราก็พยายามข่มขี่เอาให้สงบภาวนาให้มากขึ้นเมื่อภาวนามากขึ้นแล้วเนี่ยแล้วก็อารมณ์ที่ฟุ้งซ่านมันจะดับไปถ้าหากว่าฝ่ายกายเนี่ยไม่ต้องข่มขี่เมื่อยแล้วเราก็เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วก็พึงรู้จักทุกข์นี่เป็นทุกข์เปลี่ยนแล้วนี่ทุกข์ดับไปแล้วสุขเกิดไงอย่างนี้ให้รู้อยู่ทุกขณะเลยนี่ให้รู้อยู่ทุกขณะแล้วหนักเข้าปฏิบัติไปเรารู้จริงเห็นจริงแล้วก็จะได้หาวิธีทำใจให้หลุดพ้นลงไปได้ทีนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้ทางใจเราควรจะต้องข่มขี่ได้ทางใจเราจะนั่งให้นานก็ได้นั่งให้อยู่วันหนึ่งค่ำก็ได้แต่ทางใจไม่เป็นไรหรอกข่มขี่ได้ทางกายเนี่ยข่มขี่ไม่ได้หรอกต้องเปลี่ยนอิริยาบถอยู่ทุกขณะจึงเรียกว่าปฏิบัติกายเนี่ยเป็นทุกขเวทนาไม่สบายกาย
จะไปว่าไม่สบายใจอีกอย่างนี้มันก็มันติดกันซะนี่ทีนี้ไม่สบายกายเราก็รู้เรื่อยไม่สบายกายเราก็รู้อยู่ทีนี้เมื่อเราทำใจอยู่แล้วทีนี้ใจนิ่งใจนิ่งใจเฉยกายก็นิ่งเฉยเมื่อกายกับใจนี่ลงเป็นอันเดียวกันแล้วจึงทำความรู้ไว้ทุกขณะทำความรู้ไว้ทุกขณะที่การว่าเราลืมตาเนี่ยมันไปไกลมันเห็นไกลทีนี้เมื่อเราหลับตาลงเราจะดูร่างกายของเราหลับตาแล้วเราจะดูให้เห็นเมื่อไม่เห็นเราก็มันหลับทำอินทรีย์สังวรให้แก่กล้าขึ้นทีนี้เมื่อนิวรณ์ดับแล้วเมื่อเราขณะเราหลับตาเราไม่ได้หลับทั้งหมดหรอกเราหลับตาแต่ใจตาไม่ได้หลับหรอกเป็นผู้รู้ผู้เห็นอยู่เสมอทีนี้เมื่อเราหลับแล้วมันก็จะเห็นใกล้มองดูตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังดูอยู่ใกล้ๆและพยายามฝึกใจอยู่ใกล้ๆเมื่ออยู่ใกล้ๆแล้วพอนิวรณ์ดับก็จะรู้ได้ความเป็นจริงนี่นะขอให้พวกเราได้ทำกันทุกคนแล้วก็หลับตาลงฝึกสมาธิใจจะได้เป็นสมาธิเหมือนยังอยู่ด้วยกันมากๆนี่แหละเมื่อเรานั่งหลับตาลงสมาธิเหมือนยังว่าอยู่องค์เดียวคนเดียวเลยทำเหมือนอยู่คนเดียวนี่แล้วทีนี้เมื่อจิตใจเราฝึกให้เหมือนอยู่คนเดียวไม่ใช่ว่ามานั่งกันเยอะๆองค์นึกว่านั่งกันมากแต่ทำใจให้เป็นคนเดียวเหมือนเรานั่งอยู่ในสถานที่นี้คนเดียวและเราก็มองดูเฉพาะต้นของต้นทีนี้เมื่อเราหลับตาแล้วเนี่ยนิวรณ์ดับเราไม่เคยรู้ก็ได้รู้ขึ้นและเราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นขึ้นทีนี้ก็ศรัทธาก็จะเริ่มเกิดในการข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้เราไม่เคยรู้อย่างนี้เราไม่เคยเห็นเรามารู้มาเห็นคนแล้วโอ้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์ที่สอนเราในขณะนี้เราก็จะรู้ราว่าท่านรู้กันงี้เห็นกันอย่างนี้เราก็จะมีเพียรมีหมั่นขึ้นแล้วเมื่อมีเพียรมีหมั่นมากขึ้นการที่จะบรรลุธรรมะหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่รู้ตัวหรอกจึงให้พยายามทำเมื่อรู้ก็รู้ขึ้นเห็นรู้เองเห็นเองขึ้นจึงเรียกว่าปัจจตังรู้เฉพาะตนนี่คือไม่ต้องถามใครครูบาอาจารย์สั่งสอนให้เราแล้วเหลือแต่เราจะรู้ขึ้นเองแล้วเมื่อเห็นขึ้นแล้วเราก็สงสัยและเราก็เป็นไถ่ถามครูบาอาจารย์ของเราว่ารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เป็นอย่างไรก็จะมีข้อถกถามกับครูบาอาจารย์ได้เพราะอย่างนั้นเราทุกคนเนี่ยมานั่งปฏิบัติทำจิตที่มีสมาธิเนี่ยมันปฏิบัติธรรมะชั้นสูงไม่ใช่ของคนต้นต่ำพึงให้ดีใจว่าเราบวชเนี่ยเพื่อจะทำให้ไกลจากกิเลสที่ในกายใจของเราเมื่อกิเลสมันดับในกายใจของเราแล้วทำแม่งพระอริยเจ้าก็จะเกิดขึ้นกับเราได้นี่ไอ้ที่เรารู้ขึ้นมาเองเห็นขึ้นมาเองนั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นธรรมหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไง
ทีนี้เมื่อทำนี่มันหมดความกำเริบหมดความกำเริบก็นั่นแหละคำสอนของพระพุทธเจ้าทำอะไรที่มีความกำเริบอยู่อันนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรามานั่งกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราเคยนั่งเราไม่ได้นั่งแบบนี้มันนั่งคนละอย่างนั่งรู้กันคนละอย่างทีนี้นั่งรู้เนี่ยรู้แบบนี้ที่พระท่านคอยแนะนำหรือคอยกลักกักกั้นอารมณ์ที่ยังมีอยู่ทีนี้ก็จะพยายามทำแนะนำให้พวกญาติโยมนี่ละรู้กันขึ้นและนั่นแหละเราก็ปฏิบัติตามกระแสท่านแนะนำก็แล้วกันทีนี้ท่านเรานั่งนี่ไม่สบายเลยทีนี้เราลุกขึ้นยืนรูปนั่งที่มีทุกข์มันก็จะดับไปเราลุกขึ้นยืนทีนี้ยืนนานนักเข้าเป็นทุกข์อีกแล้วเราก็ลงมานั่งเราก็ใส่ส่วนอยู่แต่อย่างนี้แหละแล้วทีนี้นิพยทายานความเบื่อหน่ายมันจะเกิดขึ้นกับเราได้แล้วเราก็จะได้มีใจหลุดพ้นรู้ความเป็นจริงได้คือกำหนดว่าพุทธลมเข้ากำหนดรู้โถลมออกกำหนดรู้มือมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้ามีสติสัมปชัญญะลมหายใจออกเมื่อรู้อย่างนี้เรารู้สภาวะอย่างนี้แล้วความพุทโธก็จะเกิดขึ้นที่เรามีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้ามีสติสัมปชัญญะในลมหายใจออกเมื่อเรารู้ทั้งเข้ารู้ทั้งออกนักเข้านักเข้าเมื่อจิตสมาธินี่มันเกิดในอิริยาบถนี้ท่านก็ความใจก็จะสว่างขึ้นใจสว่างขึ้นในใจแล้วนิวรณ์นี้ที่เคยก่อกวนทางด้านจิตใจปรุงสร้างน้ำขันใจอันนี้มันดับไปเราก็จะมีความสุขเกิดขึ้นนี่จึงเรียกว่าหลักสมาธินี่จะเกิดขึ้นกับเราแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามมีเพียรมีหมั่นขึ้นให้มากขึ้นยังห่างห่างกันได้เท่าไหร่ก็ยังดีเพราะการทำใจเนี่ยบางคนก็นั่งใกล้ๆกันขยับไปถูกตัวถูกตนกันซะก็สมาธิมันก็ออกซะเมื่อสมาธิดีแล้วจะนั่งสงบดิ่งจิตใจมันก็จะสมาธิได้นานเมื่อสมาธินั่งอยู่นานแล้วความสงบแล้วถ้าเราสงบรู้จริงสงบมากแล้วไม่ต้องลุกเลยก็ได้เขาเลิกกันเราก็ไม่ต้องเลิกนั่งต่อไปเรื่อยเลยเพราะจันเราเลิกเองเลยถ้าจิตนี้มันกำลังดีอยู่ไม่ต้องลุกเพราะเรื่องจิตจะเป็นสมาธินี่หาได้ยากเพราะพยายามตัวเองที่สอนนี้ก็สอนให้โยมจำไว้ให้จำกันไว้เมื่อจิตสงบเขาเลิกแล้วเราไม่ต้องเลิกนั่งไปอีกก่อนเขาไม่รู้ว่าจิตสงบดีแล้วเลิกตามเขาไปซะทีนี้จิตก็ไม่สงบอีกได้เพราะจิตที่จะสงบเนี่ยมันหาได้ยากเพราะเราจะว่าตั้งไว้ตั้งอารมณ์ไว้ให้ดี
บางครั้งนี่จิตสงบไปแล้วนี่จะไปต้องชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้ชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ก็เดียวถ้าจิตมีสมาธิแล้วที่จิตไม่เป็นสมาธิเนี่ยสักโมงชั่วโมงหนึ่งก็แย่ จิตใจมันไม่สงบฟุ้งซ่านคิดนึกโน่นคิดนึกนี่พอมาคิดนึกโน่นคิดนึกนี่เราก็ทำความรู้ว่ามีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวคิดนึกดีมั่งก็รู้คิดชั่วมั่งก็รู้อยู่ทุกขณะนั่นแหละทีนี้เมื่อเรารู้มากขึ้นจิตเลิกคิดนึกอีกที่เราแผ่เมตตาเนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่เพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลให้หมดด้วยกันนี่ก็เอาบุญนี่สิให้กันเราอุทิศบุญกุศลให้หมู่คณะกันเองเนี่ยทำความรักใคร่กันให้มากแล้วความโกรธจะไม่เกิดขึ้นนี่ความโกรธก็ยังไม่เกิดขึ้นตามหมู่คณะเหมือนยังไฟนะไฟที่มันจะไหม้ป่ามันก็อาศัยเชื้อนี่อาศัยเชื้ออาศัยต้นยาและต้นไม้แห้งๆนี่แล้วมันจึงไม่ได้ท่านใดของพวกเราเป็นสื่อสายกันเข้ามาอารมณ์ภายนอกจะทำให้อารมณ์ภายในภายในก็จะออกไปไหม้ภายนอกภายนอกก็จะมาไหม้ภายในนี่ขอให้ญาติโยมได้ป้องกันเอาไว้เถอะสมาธินี่แหละมันปึกไว้เถอะเหมือนน้ำที่ชุ่มแฉะในเชื้อนั่นน่ะก็ไฟถึงจะเกิดก็ไม่ติดหรอกเรา ไม่ติดหรอกจึงว่าเราทำอายตนะภายในไว้ดีแล้วมีสมาธิไว้เรียบร้อยแล้วถึงอารมณ์ภายนอกจะผ่านมาก็ไม่ไหม้เราได้นี่ละขอให้โยมญาติโยมจำไว้เถอะนี่แล้วโยมก็จะดีขึ้นทุกวันนี่แล้วก็ตัวขายตัวมันนะโยมนะท่านบอกว่าให้หลบปลีกออกจากหมู่คณะไปอยู่ที่สงบสมาธิย่อมเกิดกับญาติโยมได้นะโยมก็อยากสงบก็ทำตามเถอะโยมก็จะได้ของอันนี้เข้ามาคู่ใจเพราะความโกรธนี่มันเผาผลาญเราไม่ศีลไม่สมาธิไม่ให้ปัญญาเกิดได้นี่เพราะเราสนใจเหมือนยังก็แฝกนี่เลยโยมถ้ามันเกราะแล้วมันเห็นไปไม่ได้หรอกเพราะไฟมันชอบเชื้อนี่ทีนี้แฝกเนี่ยเราเอาน้ำรถให้เปียกโชกแล้วก็งัดทานไฟขึ้นไปเลยย่อมไม่แฝกได้เพราะน้ำมีอยู่ในตัวย่อมไม่แฝกนั่นได้
แล้วอีกอย่างกลับมาอีกชนิดหนึ่งทำใจทำสิ่งให้ดีทำสมาธิให้เกิดทำศรัทธาให้แรงกล้าขึ้นเหมือนยังก็ไหวกินยาแห้งแหละแล้วสำเร็จเร็วหึมหึมหึมเยอะไหวกินยาแห้งเราก็ทำปัญญาให้เกิดให้เกิดอย่างรุนแรงย่อมสำเร็จได้ไม่ผิดหวังสาธุสาธุทำศรัทธาให้ยังไฟปิญญาแห้งกันนะไฟมันได้ยาแห้งลุกพึบ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 ทำปิติให้มากย่อมสำเร็จได้ทำให้แรงกล้าขึ้นวันนี้ก็วันนั้นโยมคุณนันถามอาตมามาที่วัดอบุตรมาเจอกระโยมยังกระนัดนะเข็นพักออกไปจากวัดสังฆทานเนี่ยอาตมาก็แล่นรถออกมาจากวัดอาวุธมาเจอกันตรงนั้นเลยไปก็ไปเลี้ยงคนดิคนทำโรงครัวตั้ง20กว่าคนแต่ก็กินอยู่กับวัดนาสามเวลานี่แล้วทั้งพระทั้งชีเท่าไหร่นี่เยอะมันก็ผ่านมาเหมาะเหมือนกันผู้นั้นก็ตั้งใจจะให้อาตมาก็ไม่ได้คิดในหนึ่งก็มาเจอกันก็สมใจนึกอย่างกาญาติโยมที่ตั้งใจจะให้นี่แหละความสมความปรารถนาไม่คิดนึกเลยว่าจะเจอกันเราฝึกสมาธิก็เหมือนกันเรามันฝึกมันอะไรมรรคผลก็จะเกิดขึ้นกับเราอย่างที่เราก็จะเจอกันนี่แหละเมื่อเย็นมีผู้ถึงพ่อปรับโลนปรับน้อยใจอันไหนจะแรงนั้นก็พอๆกันนั่นเดียวมันรุนแรงมันก็ไอ้ความโกรธมันก็มาจากความน้อยใจขึ้นแต่มันเกิดทีขึ้นเกิดทีขึ้นนี่มันของน้อยทำให้มากขึ้นแต่เรื่องของมรรคผลหรือของผู้ฝึกสมาธิถึงจะน้อยใจก็หายเร็วมันมีเครื่องตัดรอนมันมีเครื่องมือตัดรอนความน้อยใจเว้นแต่มีธรรมะที่เราเคยอบรมไปเดี๋ยวมันก็เข้าถึงความพิจารณาสิ่งนั้นมันจะดับไปได้อย่างนี้ก็ความน้อยใจนั่นก็หายไปมันก็ไม่รุนแรงขึ้นมาได้ถ้าคนไม่มีสิ่งไม่มีสมาธิปัญญาเกิดขึ้นก็ไม่เคยได้กระทำไว้มันก็เกิดรุนแรงหนักเข้าที่ก่อนก็มาจากของน้อยเอาเข้าบ่อยๆหนักเข้าก็ให้มากขึ้นก็ได้มันจะคงน้อยใจพออย่างนั้นเรารีบตัดซะตัดสิ่งว่าอารมณ์เรื่องนี้ไม่ใช่อารมณ์มันเกิดมาเล็กๆน้อยๆเราไม่ควรจะให้มันมีขึ้นแล้วลึกซึ้งภาวนามันก็จะดับลงไปเลยจริงเรียกว่ามรรคประหารอนุสัย
นี่แต่ถ้าตายในขณะโลกจะไปอบายภูมิไปนรกเลยโยมไปนรกไปนรกก็อาศัยทำความรู้ความรู้รู้ว่าแล้วก็อันนี้ก็ดับถ้าจะตายตรงนั้นจะทำครับก็เราฝึกไว้มันก็ต้องเอาใส่ดับก่อนไงล่ะฝึกกลัวใส่ดับก่อนเหมือนอย่างกับไอ้ทูบนี่น่ะโยมมึงมันมีชังคุอยู่ล่ะจุดแล้วมันก็ติดเรื่อยแล้วถ้าหากว่ามันไหม้จนหมดชังคุที่เขาคลึงไว้พอถึงการมันก็ดับเองแล้วทีนี้เมื่อเราปฏิบัติไปดีพอไหม้ก็ดับเองไม่ไปถึงอย่างนั้นมันก็ความไหม้ก็น้อยนักเข้านักเข้าก็เราก็ทำได้นั่งสมาธิเจริญกรรมฐานให้มากขึ้นศีลก็ดีสมาธิก็สมควรพึงได้พระโสดาทีนี้อันนี้ก็ดับหมดแล้วชาติภพนี้ดับไปเปรตสัตว์เดรัจฉานนรกไม่ไปในมนุษย์นี่ไม่เกิดนี่ดับหมดเกิดไปข้างบนนุ่นยมไม่เข้าท้องไม่เข้าขานใครปุญญาพิสังขารบุญปรุงแต่งเป็นโอปาติกะเกิดแห่งบุญไงทีนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่มีมันก็ปฏิสนธิอยู่ในความโกรธปฏิสนธิอยู่ในความรักแล้วไม่เคยอบรมใจชนิดนี้ให้มันดับไปได้เลยแล้วเขาก็อยู่ในอบายภูมิอย่างไม่ทันตายเลยนะเที่ยวท่องอยู่ภูมิเรื่องนี้แหละนั่นแหละผู้รู้สิ่งกลัวไงนะถึงมีโอตปะที่จะรู้ได้ก็ต้องทางจักขุญาณที่จะเห็นได้ก็ทางจักขุญาณที่นิวรณ์มันดับแล้วถึงจะเข้าไปรู้เห็นได้จึงรู้ว่าออกคนนี้ไปทำเป็นไปนรกเมื่อเห็นอย่างนี้ก็ความสะดุ้งความหวาดเสียวก็เป็นผู้มีความละอายเลยทำอันนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นได้นะพระมรรคประหารอนุสัยเรื่อยสุดามรรคญาณนิพพานอนุสัยนี้เรื่อยอย่างนี้นะเพราะอย่างนั้นโยมๆทุกๆคนฝึกฝนเอาซะให้มันได้สักขั้นเพียงนี้สำเร็จสักขั้นเพียงนี้แล้วไปสำเร็จกันบนนอีกก็ได้แล้วโสดานิทยะหลงมาเกิดในมนุษย์เนี่ยเขาจะต้องดูพ่อดูแม่เขาเลยเนี่ยจะควรไปเกิดตระกูลใหญ่เขาลงมาคนนี้เพื่อจะโปรดสัตว์ทั้งหลายให้เข้าถึงความดับทุกข์ด้วยเป็นตัวมรรคญาณลงมาทำลายอาสวะกิเลสทั้งที่ตนเองและผู้อื่นด้วยยังไงนะโยมเลือกที่เลยเลือกที่ลงมาเกิดเลยถ้าไม่งั้นไม่จุติข้าวครั้งไม่มีบุญใหญ่ไม่เกิดลงมาคนนี้จะต้องทำทานเจริญภาวนาเท่านั้นเองหลวงพ่อฉะนั้นคนที่มั่งมีคนที่นิ่งแล้วก็ผมชั้นต่ำๆก็ไม่สามารถจะเข้าท้องได้อย่างคนที่มีบุญ
ญาติการมากเลยยังแล้วก็คนที่เป็นญาจกหรือว่าคนที่ไม่ได้ทำสมาธิมาจะไม่ไปเกิดในคนที่มีบุญสุนทานมากได้จะไม่เกิดหรอเกิดไม่ได้เพราะคนละชั้นใช่ไหมมันถ้าหากว่าคนเกิดในสกุลใหญ่หรือเป็นแต่ใจมีโลกกดลงก็ต้องไปเกิดชั้นต่ำนี่แหละเขาเรียกว่าโชติเกิดในที่ตว่างแล้วกลับมาปริยโนตโมตมะอยู่ในที่สว่างแล้วตายแล้วไปมืดนี่อย่างผู้หนึ่งมีความยากจนเว้นแต่ใจเป็นกุศลโชติพระแตกดับแล้วอยู่ในที่สว่างไปเกิดในที่สว่างตโมตมะมืดมามืดไปยากจนยากจนเข็ญใจแล้วกุศลธรรมก็ไม่ได้ทำตายแล้วก็ไปสู่นรกไงอยู่ในมนุษย์ก็ลำบากไม่มีทรัพย์สินเงินทองก็เข้าหาเช้ากินค่ำไม่มีความสบายเลยและบุญฐานก็มาก็ได้ทำประกอบจากความสิ่งชั่วๆทั้งนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าตโมตมะปรายชนโนมืดมาและมืดไป อยู่ในมนุษย์นี่ก็มืดอยู่แล้วแต่พอตายก็มืดเพราะเขาเที่ยวท่องอยู่ในภูมิจีนแล้วพวกนี้แหละที่พวกมีสินสมาธิดีเนี่ยจะรู้เห็นพวกนี้จึงว่าอัศจรรย์นะอัศจรรย์จริงผู้ปฏิบัติเมื่อทำจิตใจให้สงบเราย่อมรู้ได้ความจริงพระองค์กล่าวนี้เลยแล้วนักปฏิบัติทุกท่านเนี่ยถ้าไปรู้เห็นเขาอย่างนี้ก็โอ้คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เองพระพุทธเจ้าก็เห็นอย่างนี้เองเหมือนเราสาสะธรรมโอธรรมะเนี่ยเรามีปีติความเอิบอิ่มใจกระเดี่ยวในนาฬิกาตีเป้งกระเดี่ยวในนาฬิกาตีเป้งไม่นานเหมือนคนเล่นไพ่เล่นโป้นี่ก็ต่างคนต่างก็เอาเงินกระเดี่ยวก็สว่างและพวกเจริญกรรมฐานมีสมาธิมีปัญญามีความรู้ความเห็นกระเดี่ยวกระเดี่ยวก็สว่างไม่นานเช่นเดียวกันอย่างนั้นแหละโยมเพราะงั้นจึงนักปฏิบัติเนี่ยจึงมีความรู้ที่บุคคลที่รู้ไม่ได้นี่เป็นสัญญาครับนะเมื่อผมมาพบหลวงพ่อเนี่ยเป็นสัญญาเดิมครับที่ต้องมาฟังธรรมรู้อันนี้แหละที่ฟังธรรมเนี่ยทำหลายสัญญาก็ทำสัญญาเก่าให้ดับไปทำสัญญาใหม่ให้เกิดขึ้นกระตุ้นให้ธรรมะเกิดแล้วทำแล้วนั้นก็ดับไปในอดีตเคยมีด้วยกันไม่เคยมีอยู่นี่ย่อมสั่งเคยสั่งสั่นแล้วถ้าไม่งั้นไม่ก็มาเจอกันคนที่ไม่สั่งสั่นแล้วเจอก็เดินเลยไปไม่สนใจยังกาโตเชยพรามมีทรัพย์80โกฏิแล้วตายเป็นหมาลูกชายเป็นไงไม่ทรัพย์ทำไมไม่ช่วยนี่ใส่เกือกทองรองเท้ากระนับแข้งมีแต่เพชรมีแต่อะไรก็ไม่เห็นจะช่วยได้ความเสียดายก็ไปฝังไว้กระดินกระดอน
นะแล้วก็พระองค์รู้แจ้งถึงธรรมวันนี้ไปนี่เลยคงจะโปรดลูกชายของโตเจพรามมนุกกันนะไปก็โตเจพรามก็วิ่งเก็บมากัดเองโตเจพรามจะมาเอาตะทาโคตรกัดโคตรตกกระรกนะนี่โตเจพรามนั้นรู้เลยว่าโอ้พระตถาคตว่าเรามาเกิดเป็นมาสลบเสียใจนอนทับขี้ที่ขี้เท่าขี้หลีเลยทุกวันสะอาดมากเสียใจว่าพระองค์รู้จักเรานี่พระองค์พูดให้รู้ได้ให้กระแสติดโตเจพรามนั้นเกิดขึ้นให้รู้จักพระตถาคตได้อำนาจของสะกดจิตนั้นให้รู้จักชาติของตนได้นะซึ่งเรียกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษฉันใดเรานี่ก็เหมือนกันทำธรรมะนี่ให้นิวรณ์ห้ามันดับไปเราย่อมจะรู้ความเป็นจริงไม่มากก็น้อยเมื่อรู้แล้วเราก็ปีติความเอิบอิ่มใจเราก็พอใจในธรรมของพระตถาคตมาตัวนี้หลับจังเข้าลึกจังทำไงได้นะอุตส่าห์นั่งก็ให้หลับได้สับก็ไม่ตื่นบอกยังไม่ตื่นยังไม่เบิกบานเสียงปลุกก็ไม่ยอมธรรมะปลุกอยู่กับไม่ตื่นเนี่ยแต่ก็ยังดีนี่แหละวันหนึ่งวันใดก็จะตื่นขึ้นมาได้มันทำไว้มันภาวนาไว้พระพุทโธพระพุทโธพุทโธนักขึ้นเนี่ยก็จะตื่นขึ้นมาได้แล้วได้ยินเสียงต้องไปหาอาจารย์ญี่ปุ่นนี่สัพพติเปกตาสว่างตั้งฉันดินทีนี้ต้องห้ามน้องแข่งนะเราหน้าหนาวหนาวที่วัดหลวงพ่อมีฝรั่งหรือบวชไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะก็ต่างชาตินี่มันเป็นยังไงมันต้องเข้ามาบริษัทพุทธเจ้าสนามมวยมันเป็นทุนยาเอาอย่างนี้นะเท่าตามพุทธหมายนะว่าพระเจ้าพนิตองค์นี้เป็นองค์ที่เก้าทินกาข้าวจะเข้ามาในประเทศของเราแล้วก็จริงมาละเข้ามาค้นคว้าในศาสนาในประเทศเราเนี่ยแล้วก็มาบวชในประเทศเราเยอะนี่อย่างนี้เนี่ยหมายพุทธองค์ในองค์องค์เข้ามา มาเป็นสามโมเดลนั่นเลยนะพวกฝรั่งก็เป็นสามโมเดลสมัยอดีตชาติคืออย่างนี้ก็ธรรมะก็มาแข่ทราบเป็นแต่ก็ต้องมีทุกชาติแล้วนะมือสมัยพระองค์อยู่เนี่ยพระองค์เป็นผู้ประเสริฐทินกาขาวแล้วไปอะไรครับหลวงพ่อไปแล้วไปอะไรครับทินกาขาวแล้วไปอะไรครับพุทธนายแล้วไปอะไรครับพุทธนายอยากกินกาขาวแล้วไปอะไรครับพ่อ คือเราเนี่ยพึงแค่รู้มั่งเล็กๆน้อยๆนะ
คงจะรู้เล็กๆน้อยๆไม่รู้เท่าถึงทั่วไปนี่ทีนี้พวกเราเนี่ยสนใจกันอย่างที่สนใจกันเนี่ยถูกต้องดีทีนี้ต่อไปก็ชาววิไลองค์รัชกาลที่10เนี่ยจะมีสิ้นดีอีกครั้งต่อไปนี่แต่ถ้าได้สังคายนายก็จะมีโอกาสอันดีโอฬารไปอีกพักใหญ่ถ้าไม่ได้สังคายนายก็มันก็ไม่แน่เหมือนกันนี่พวกเรานี่ก็เริ่มกันแล้วนี่นะเริ่มติดต่อกันแล้วองค์ที่9กับที่10เนี่ยก็เริ่มฐานดีศีลก็เจริญกันมากขึ้นภาวนากันก็มากทั้งหญิงชายแต่ก่อนมันมีที่ไหนล่ะมากำลังนี่มันก็เริ่มเข้าแล้วนะเริ่มเข้าแล้วแต่ความชั่วก็เยอะมันกำลังแย่งกันนะกำลังแย่งกันแล้วคอยดูปัจจุบันนะคอยดูปัจจุบันรัชกาลที่10นี่ก็เหมือนคนที่มนุษย์เราเดี๋ยวนี้แหละที่ฆ่าปูฆ่าปลากินค้าขายเอาชีวิตกลับมาค้าขายก็ถือว่ามันได้เงินเนี่ยมันไม่มีเมตตาสงสารจัดแล้วก็จิตพวกนี้แหละมันก็มาทำลายกันได้มันก็ไอ้พวกปูพวกปลานี่ไปเกิดเป็นคนขึ้นมันก็ประหารพวกเราไม่สงสารอะถือว่ามันได้เงินมันเข้ายุคของมันนะมันก็ไออันนั้นมันมาเกิดขึ้นมันก็ฆ่าตะพืชมันหน้าที่ของมันจะเอาเงินนะพวกนี้นะเคยไปฆ่าเขาก่อนอาจเป็นได้เพราะงั้นมันไม่สงสารถ้ามันไม่เคยฆ่ากันมันเห็นก็สงสารนี่มันก็ทำกันไม่ได้หรอกเต็มมาเห็นมีทรัพย์หมางี้มันก็เขายังเอาเลยเหมือนพ่อบุดาน่ะน้องชายท่านก็พ่อบุดาระลึกชาติไอ้คนนั้นน่ะน้องชายเนี่ยทำนาทีนี้ก็ไปยืนดูปูมันหนีบกอข้าวมันหนีบต้นข้าวขาดมาชักโกรธปูเลยมันก็งมลงไปสิเอามืองมไปจับได้หักกำที่หนีบมันหนีบข้าวหักกำนี่มันหักกำนั้นปล่อยไปปูนั้นตายมันไปเกิดเป็นคนเลยไปเกิดเป็นคนมันก็ไปหัดขับรถเถอะขับรถก็มันโตแล้วนี่หัดขับรถพอไม่เห็นตะคุณนี้เท่านั้นยืนไอ้ทุกคนหับกล้ามมันนะพระรถชนเลยรถชนไม่ตายมันล้มไปทางพุทธบาทนะจ๊ะพอถอยหลังใหม่
ถอยหลังมาเหยียบขาหักมาสองข้างมันก็เปิดเลยแล้วพระมุดาก็เออกรรมมึงนี่ถึงว่ากรรมเราทำไว้แล้วทำมันไว้ก่อนวนจริงหรือเปล่าที่เราไปหักกามปูอ่ะไอ้ตัวหนีบเข้าอ่ะรู้ได้ไงล่ะฮะเอออย่าไปโกรธมันเลยเอากันก่อนเอากันในชาตินี้ถึงผู้นั้นก็ต้องรับว่าทำอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละไอ้ตัวนั้นวงนะนี่แล้วพวกเราทำมันไว้เยอะๆรีบทำกรรมฐานนี่เลยนะถ้าไอ้พวกนั้นมันเกิดเป็นคนแล้วมันเอาตายเลยเกิดไหวมันเรื่องมันจะทันกันไอ้ที่เราฆ่ามันตั้งหลำเหลือลำเหลือนี่มันยังมาไม่ได้มันมัวไปตกกระรกอยู่มันมัวไปตกกระรกอยู่มันก็มาทำเราไม่ได้มันก็ยังให้ผลเราไม่ได้คอยเอามันจะเอาเราถีบเมื่อเราตายนั่นแหละตั้งกรรมฐานในนี้ผลผลทำสิ้นดีผลนี่เวลาจะตายเนี่ยพวกทำปลานี่ปลามันจะมาพิลึกละทำมากมันก็มามากแหละก็เห็นนะสิเห็นก็จะไปเล่นมันครับเลยโครมเลยเข้าเลยเป็นปลาเลย ปฏิสนธิเข้าปลาไปเลยคุณพ่อครับแล้วพวกชาวไร่ชาวนาชาวอะไรที่เขาฉีดยาฆ่าแมลงนี่มันเจตนานี่มันก็ไม่พ้นเลยคุณพ่อโอ้โหมันก็ทั้งนั้นเลย มันก็ต้องเลิกอาชีพนี้สิครับต้องเลิกอาชีพนี้ถ้าหากว่ามันมีบุญมันมีบุญนั่นตีบุญมันมาปรากฏมันขนาดตายอันนี้มันก็ให้ผลไม่ได้เป็นบุญเคยทำไม่มั่งรักษาสิ้นไม่มั่งถ้าเวลาจะตายบุญมันมาปรากฏรักษาสิ้นได้ตนได้ประรักษาสิ้นพวกชาวเทวดามันมาปรากฏก็ไปเกิดนอน นี่แล้วแต่ตามอายตนะจะให้ผลบุญมันอยู่ตื่นบุญมันก็ช่วยไปก่อนบาปมันอยู่ตื่นบาปมันก็ช่วยไปก่อนนี่แหละยังไม่ผิดหวังครับก็มีวิธีนี้แหละอย่างให้ตัดที่เราได้ฆ่าไปอะไรก็ดีให้เลิกเป็นอุตลายคือโกงเลยโยมไม่ใช่นี่เลยก็หมายการภาวนานี้ให้จิตนี้มันดับไปเท่านั้นเองการแก้จิตที่จะพ้นได้ก็ทางแก้จิตพระองค์สอนให้ลัดออกไปเลยตัดเลยทำลายจิตเหล่านี้ให้ดับไปเถอะตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยเอาไว้ไม่ได้หรอกโยมนี่พอนิวรณ์ห้าดับอันที่ฆ่ามันไว้แล้วนี่จะต้องปรากฏมันอยู่ที่ใจนี่ไอ้ที่เราไม่ลืมนั่นแหละนั่นแหละเราฆ่ามันงุนนี่นี่ไอ้คนฆ่าคนก็กูฆ่าไอ้คนนั้นกูฆ่าไอ้คนนั้นมันไม่มีลืมเลยแล้วมันไอ้นั่นน่ะมันอยู่ในภวังค์เลยพอจะเข้าพอจะตายมันก็เข้าไปเจอกันเลยมันจะต้องเข้าภวังค์นะคนนั่งสมาธิเนี่ยเมื่อจิตเข้าภวังค์ได้มันจะไปเห็นที่มันอยู่เลยนะ
อาตมาถึงสอนลอดกับเขาพวกโยมมีแน่เป็นเนิบกว่าเข้าผวังได้มันจะไปรู้อะไรเข้าผวังไม่ได้ถึงมันไม่รู้ไอ้พวกนี้เป็นเครื่องกันจิตให้หลับซะมั่งให้สับซะมั่งพอจะเป็นสมาธิเอาให้หลับเลยพอจะมีสมาธิให้หลับเลยมาให้ตั้งก็ได้เมื่อพระจิตเข้าผวังได้เพ่งเห็นกันเลยโอ้กรรมนี้ปรากฏเป็นอย่างนี้จึงว่าเมื่อทำผวังนี่เราเคลียร์ผวังให้สมบูรณ์ละเหมือนกับปฏิรูปหนาเนี่ยโยมต้องมีรถดีต้องมีรถดุนรถดันดีทำเคลียร์พื้นที่ให้เสมอนี่จันใดพวกเรานี่พวกเจริญสมาธิเนี่ยย่อมทำชนิดนั้นเหมือนกันนี่ปราบให้เรียบเป็นหน้ากลองแล้วเราจะได้ปลูกสถานที่นี่เปรียบเทียบโยมเปรียบเทียบเราถวายโยมพวกปฏิบัติโยมไอ้ขณะสับได้ยินอาตมาพูดเปล่านะทีนี้หายสับนี่ได้ยินไหมได้ยินไงนี่แหละมันเข้าไปลึกนี่แหละที่อาตมากล่าวธรรมะกราบไปเนี่ยกราบไม่หลับนะกราบไม่หลับเพราะอันนี้แหละจะสนใจได้นี่สนใจได้ธรรมะเป็นเครื่องอยู่มันยังอาตมาเนี่ยสอนธรรมะให้ญาติโยมเคยขึ้นกรรมฐานกันไว้มั่งอะไรมั่งสอนพอใกล้จะตายเนี่ยบอกปูเสือทีหลวงพ่อมาแล้วไอ้พวกนั้นเปล่าไม่ได้มาหรอกว่างันเลยก็มันไม่เห็นไอ้พวกนั้นเคยสร้างกันไว้สาสะกันไว้แนะนำกรรมฐานไว้ธรรมะมาเข้าถึงใจมีทั้งเหตุมีทั้งปัจจัยพอใกล้ๆเจ็บไข้หนักเต็มทีแล้วบอกว่าปูเสือทีคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อมาแล้วบอกให้ปูเสือเป็นไงนั่นแหละผู้ใดเห็นพระสงฆ์ผู้นั้นแหละจะนำไปสู่สุคติแล้วถ้าไม่เกิดในสวรรค์จะไปเกิดในมนุษย์ก็ไปเกิดในสถีที่วงใหญ่ใหญ่เพราะอนุภาพของพระสงฆ์มันเห็นได้อารมณ์บุญญาฤทธิ์ที่กระทำนี้ทำไว้ให้เป็นอารมณ์นั่นแหละที่ทำบาปทำกรรมทำเวรไว้ก็ไม่ขึ้นมาต้านทานได้อันนี้ปรากฏก่อนเหมือนอย่างองคุลิมานก็แล้วข้าสพิลึกนะพระองค์ไปสอนเอาพระหันใจเลยใส่เข้ามาในหัวใจนั้นบาปออกคลื่นนะ
บาปดับหมดเป็นพระอรหันต์แล้วฆ่าพวกนั้นเฉพาะเปล่าเลยมันได้ทำอะไรท่านได้เลยนี่เป็นไงใช้ขันติมาใช้ขันติเยอะกว่าก็ต้องใช้ไอ้พวกนี้มันก็รบกวนรบล้างไปเลยนะขันติความอดทนนะไอ้พวกนั้นแล้วก็ก่อนก็กินองคุลิมานไว้นี่เธอเว้ยเป็นเต่าใหญ่นะกินเนื้อองคุลิมานทีนี้กินแล้วก็เอากระดองมันทำเรืออีกพายข้ามฟากเลยไอ้พวกนั้นพักฆ่าตายมุดสู้ไม่ได้ไอ้พวกนี้ใช่นี่ใช่นี่นะกรรมนั้นย่อมนำมาให้พ้นพอเราจะนึกว่าเออฉันไม่ได้ทำอะไรใครอยู่บ้านก็ได้บุญโอ้ไม่ได้ทำอะไรได้ทำไมตั้งเยอะแยะในตัวเรานี่มีแต่เนื้อปลาเนื้อผักงูเนื้อควายตัวเรามีที่ไหนตัวเรามีหรือเช้าก็ไปจ่ายมาไปเอาเนื้อหมูมาเอาเนื้อไก่มาไหนแล้วเนื้อมนุษย์ลองชี้เนื้อมนุษย์เถอะลองชี้เนื้อมนุษย์ไปถูกเถอะไปเอามาโอ้โหเยอะแยะหมดกินกันก็ไปเท่าไรครับเอากล่องรูปข้าวเอามาใส่ตัวเองนะแล้วก็ว่าตัวของเราไอ้เราไปโกงเขามาเรียกว่าตัวเองคนซื่อสัตย์ที่ไหนครับตัวโกงเขาใหญ่ดูสิแม่บ้านจะตกนรกมากกว่าพ่อบ้านไม่ต้องทำให้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยเป็นไปได้ไหมพ่อแล้วผู้ทานนี่จะร่วมด้วยกันป่ะก็ร่วมด้วยแล้วงี้มีเลือดไปสวรรค์นี่เรามาเรียนแม่บ้านก็พอๆกันบางคนก็ไปหาบางคนก็ไปหามาให้แม่บ้านก็พระองค์สอนให้หนีและให้ทำลายให้หักองค์กรรมต่างๆและจักซะที่มันจะทำลายเราก็เอาเสียก่อนจึงว่าเวลาจะบริโภคครบจันอาหารเนี่ยยังนักบวชเนี่ยมาเรียนวิชาพระองค์แนะนำหรือสั่งสอนไว้ฉันให้กำหนดแค่ธาตุเท่านั้นแหละอย่าไปเอ่ยกับเรื่องอินี่หมูอินี่ปลาอินี่ปลาช่อนอินี่ปลาดุกอินี่ปลาอย่างงุนอย่างงี้ห้ามไอ้ออกชื่อให้พิจารณาแค่ปลาแค่ดินนำลงไปฉันเพื่อเป็นยารักษาโรคเพื่อยังชีวิตไปวันๆหรือว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่บุคคลแล้วเข้ามาเราจะไปยึดถือ
ธรรมนี่แหละกถารุดบ่วงละมันไปแขวนไว้ไปแขวนไว้กับรูปสักใจเราเห็นกูก็จะแหมน่ากินจริงนี่โอเคมันเป็นยักษ์มารอยู่ในตัวเนี่ยเพราะงั้นคนมิสินก็ต้องห้ามไม่ไปซื้อของที่มันมีชีวิตอยู่ถ้าซื้อมาปล่อยแล้วได้ดีเป็นอันดีถ้าซื้อมาทุบกินเงี้ยมันใช้ไม่ได้อะเหมือนยักษ์มันไล่เอาลูกมันจะกินลูกที่ในกระเอวครับไอ้นั่นก็โหกลัวยักษ์มันก็ขับมาทีนี้ก็เลยเข้าไปในเจตวันวิหารพระพุทธเจ้าความกลัวมันจะเอาลูกกินนะเอาไปส่งให้พระองค์เลยง่ายไปส่งให้พระองค์พระองค์ก็รับยักษ์มันก็ไล่มาทีนี้ก็เทศไปไล่ตายเทศไปว่าเป็นบาปเป็นกรรมเป็นกินกันมาตั้งแต่ชาติโน้นชาตินี้ตั้งแต่เป็นไก่เป็นมังพรกินลูกเนี่ยก็ตั้งแต่ในไหนเป็นคนนี่ก็ยักษ์ก็เป็นยักษ์ขึ้นมาไอ้นี่ก็เป็นมนุษย์ทีนี้ก็จะกินลูกแหละผ่านนี่ก็มาในมาให้พระองค์เลยพระองค์ก็เทศโปรดไปโปรดไปยักษ์นั้นบรรลุพระโสดาเนี่ยยักษ์นั้นบรรลุพระโสดานี่ก็เลยอะเลี้ยงลูกของผู้นี้ไว้ด้วยนะโอ้โหอีแม่ทับต้นลงเลยด้วยเสียงเอามาให้เลยดันไปให้มันอีกมันก็กินเท่านั้นแต่ยักษ์นั้นมันเป็นเทวดาอยู่แล้วเป็นพระโสดาบันแล้วมันก็ไปเลี้ยงอย่างดีสิเมตตากรุณามุทิตามันเห็นตัวเราตัวเข้ามันเหมือนกันหมดแล้วพระองค์ก็เทศไปมนุษย์นั้นไม่บรรลุหรอกกลัวใจก็วนก็วายกลัวแต่อยากจะกินลูกเลยไม่ได้มรรคผลหรอกแต่อยากได้มรรคผลนี่เป็นอย่างนี้นะโยมอยากก็มีหน้าที่อยากกินอย่างเดียวจิตใจก็ไม่วนวายอะไรพอไปเทศว่าตัวเราตัวเขาก็เหมือนกันเราก็เลิกกินละไม่กินละความสงสารเด็กนั่นขึ้นมาแล้วนะอย่างกับพวกโยมเนี่ยมารับสินสินห้าสินแปดกันเนี่ยขอปลาให้ทุกโยมก็ไม่ทุกไม่ใช่ฮะกลัวสินขาดก็มีเมตตากันตรงๆอย่างนี้แหละมีเมตตาแล้วไม่ได้เรารักษาสินเราเจริญสมาธิใจก็มั่นคงในพระพุทธเจ้าคือวันนี้ฆ่าไม่ได้พอสินมันออกหมดเอาอย่างเก่าเอาสินไว้วัดเสร็จแล้วออกไปเอาอย่างกรรมสินกลับไปไม่ฆ่าสัตว์ก็ใช้ได้สินเข้าถึงใจฮะ
สู้กับมดก็ไปเอาของมันนี่ก็ไปเอาของมันนี่ก็มันฟังมันตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งลูกเล็กแกแล้วก็เลิกก็ทิ้งก็เวลาเจ็บใครมันไปไม่ได้อะก็เวลาเจ็บใครก็สมาทานใหม่ที่นะอย่าไปเล่นมันก็ทั้งตายไปขึ้นไปไร้ไม่ได้แล้วก็ยังเอาอีกนี่คือบอกว่ามารักษาศีลแล้วก็ให้ครูบาอาจารย์แก้ไขเรียนความรู้กันไว้ซะก่อนก็ได้เวลามันเจ็บไข้นี่ไปไรไม่ได้แล้วไปตะกายต้นทุเรียนไม่ได้แล้วเราก็รักษาศีลเลยสิเลิกฆ่าแล้วเลิกฆ่าหมดแล้วบางคนนี่ขณะจะตายจะเห็นหมดมากัดเลยนะก็เอาสิเออก็ยี่สิตายในขณะนั้นนะโยมมาเจออาตมานี่ต้องแก้ไขต้องบอกความแก้ไขไว้ให้รู้ก่อนจึงว่าให้มารักษาศีลกันซะก่อนแล้วเวลาจะใกล้เจ็บไข้แล้วเออสมาทานศีลไว้สมาทานศีล5ทีนี้จะไม่ฆ่าอีกต่อไปละพวกเนี้ยทีนี้ก็ลุกไม่ขึ้นแล้วนี่ก็รักษาสิ้นได้ดีสินะได้นะเดี๋ยวก็ได้คนนี้ก็ต้องแก้ไขสิก็ได้สิ้นชั่วครู่ชั่วพักวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ได้มันก็ยังใช้ได้แล้วถึงพลาจะตายก็เอามันจริงๆเลยเอาแล้วลุกไม่ขึ้นแล้วเข้าก็ไม่กินแล้วทีนี้ก็จิตใจนี้ก็บริสุทธิ์งั้นจะเรียกมาเรียนวิชาไม่ล่ะนะมาเรียนวิชายังก็ยังคุณหนึ่งอ่ะจนจะตายแล้วบอกว่าพระถามโยมกล้าจะตายแล้วเคยทำบุญอะไรไว้นะมึงล่ะเปล่าเลยพระเจ้าค่ะที่ฉันเป็นคนยากจนค้าปูตะค้าปลาค้าขายไม่ได้ทำบุญเลยพระเจ้าค่ะว่าไงรักษาศีลได้ไหมเล่าพระท่านก็ถามรักษาศีลได้ไหมโยมตายแล้วจะได้ไปสู่สุคติได้พระเจ้าค่ะแล้วขาดใจเพ่งเลยไปเป็นเทวดาเลยโยมยังไม่ได้ว่าผู้ทำธรรมะตัวกันพอรับว่าได้เท่านั้นเสียงสั่นเลยเจ้าค่ะแล้วขาดใจเพาะเลยก็ไปเป็นเทวดาได้โยมพอเขาหวังว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวไว้เหมือนกันที่มาเจอกับอาตมานี่ก็ดีเหมือนกันนะพวกอาตมาเนี่ยนะอะไรๆก็จะได้มานำมาบอกญาติโยมสินะทำไมจะไม่พ้นทุกข์กันสินะรักษาศีลเมื่อจุนจะตายก็ดีเหมือนกันไม่มีบาปมีกรรมมีเวรแล้วก็เราก็ภาวนาหัดไว้มั่งแล้วคนชื่อตาเองขึ้นศีลกับอาตมาไว้ขึ้นศีล5ทีนี้ก็เจ็บไข้
สลบไปไอ้พวกตีกลองทองบองกลองยาวแล้วก็ลำกันสนุกสนานไปถ้าเองก็ไปเจอไอ้พวกนี้ก็เอาเดินตามเข้าไปเรื่อยไปงานสิสนุกสนานเข้าไปยังไงไปๆหนักขึ้นแหวะเข้าไอ้ที่กระท่อมห้างหนาแล้วถ้าเองก็ขึ้นไปนั่งนั่นมันก็หายไปทีละคนสองคนก็เดี๋ยวมันมาทีละคนสองคนกำใบตะไคร้มามั่งกำใบมะกรูดมามั่งมาไอ้คนนั้นบอกว่าแกจะมานั่งทำไมนี่ล่ะนี่ไอ้พวกถือใบตะไคร้ใบมะกรูดเขาจะต้มกันแล้วเนี่ยโอ้โหใจนี่แหละอ้างวางหมดตายทำไงฉันก็หนีได้หรอกก็เคยให้ขึ้นสิ้นแล้วก็ให้ไหว้อิติปิโสไว้สิแกก็นึกอิติปิโสขึ้นได้แกก็ว่าสิกลัวขึ้นคุณนันมันมาบอกแล้วนี่เขาจะต้มแกอยู่ทุกไอ้พวกถือใบมะกรูดตะไคร้นะก็ไอ้พวกแกมันก็เคยต้มเขาไว้แล้วนะมันก็จะต้มแกมั่งสิก็ว่ายอิติปิโสคือแล้วก็เหาะไปเลยว่ายอิติปิโสพระกวาระนังสัมมาสัมพุทโธวิชชาตระณะสัมปันโนเหาะลอยไปทีนี้พวกนั้นก็โอ้ยนี่หนีแล้วเว้ยขับวิ่งไปไงสิพี่ลึกเลยมาขับกันนะนับเป็นร้อยเป็นพันดิขับไปไอ้นี่ขุนดีมีสำคัญมันนี่เราก็ได้ขับไปเป็นผวนหมดขับไปขับไปมันก็แกก็ต่ำลงมาทุกทีว่าแอบในดงกระแฟดเลยทีนี้มันหมามันก็เอาตีนกระเหลงกระเหลงกันทุกคนนั่นแหละมันก็กระเหลงมันขนหาปลาเงี้ยสิหากันไม่เจอภาวนาว่าหากันไม่เจอทีนี้เดี๋ยวเราไปไล่เอาควายมาไล่ยำไอ้ที่มันตกนั่นแหละไล่ยำยังไงตัวเองเคยไล่ควายไล่งัวยำไรยำนาก็เอาปลาสิก็ทำแบบนั้นแหละ